ตำนานอีกหนึ่งนักการเมืองไทยณรงค์วงศ์วันอดีตรองนายกรัฐมนตรียุคพฤษภาธมินทร์ผู้ที่เคยเกือบจะได้ขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศแต่ทว่าเจอข้อกล่าวหาพัวพันสิ่งผิดกฎหมายทำให้สหรัฐระงับวีซ่าจนต้องถอนตัวจากแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีณรงค์วงศ์วันเกิดเมื่อ25 เมษายน 2468เป็นบุตรคนโตของแสนวงศ์วันผู้สืบเชื้อสายมาจากเจ้าหลวงเทพวงศ์เจ้าผู้ครองนครแพร่ในสมัยรัชกาลที่3สมรสกับอุไรวงศ์วันมีบุตรธิดา8คนรวมทั้งอนุสรณ์วงศ์วันอดีตส.ส.ลำพูนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมณรงค์จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์และเกษตรจากสหรัฐอเมริกาเข้ามาดูแลกิจการป่าไม้ของพ่อในบริษัทเทพวงศ์จำกัดแต่ต่อมาปี2503บริษัทได้ถูกยึดสัมปทานป่าไม้คืนเกือบทุกแห่งเขาจึงหันมาสร้างธุรกิจใบยาสูบจนสามารถเป็นผู้ส่งออกใบยาสูบรายแรกของไทยณรงค์ก้าวสู่เส้นทางการเมืองด้วยการได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.แพร่สมัยแรกปี2522ในสังกัดพรรครวมไทยต่อมาปี2523เขาได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแบบสั้นๆไม่ถึงเดือนในสมัยรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันในปี2524ณรงค์ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ก่อนที่ปี2526ได้ย้ายไปสังกัดพรรคกิจสังคมและได้เป็นส.ส.สมัยที่2พร้อมกับได้ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในสมัยรัฐบาลพลเอกเปรมขณะที่การเลือกตั้งในปี2529ณรงค์ได้ย้ายมาเป็นหัวหน้าพรรครวมไทยได้เป็นส.ส.สมัยที่3และสมัยที่4ในปี2531แต่ต่อมาได้ควบรวมกับอีก3พรรคเปลี่ยนชื่อเป็นพรรคเอกภาพได้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอีกครั้งในสมัยรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนวรรณจนกระทั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรสช.ได้เข้ามายึดอำนาจในปี2534ณรงค์เป็น1ใน22รัฐมนตรีที่ถูกตรวจสอบว่าร่ำรวยผิดปกติส่อทุจริตแต่สุดท้ายก็หลุดข้อกล่าวหาปี2535มีการจัดตั้งพรรคสามัคคีธรรมเพื่อสนับสนุนรสช.สืบทอดอำนาจพร้อมกับดึงณรงค์จากพรรคเอกภาพมานั่งหัวหน้าพรรคสู้ศึกเลือกตั้งซึ่งเขาก็ได้เป็นส.ส.ในสมัยที่5และได้นำพรรคได้ส.ส.มากที่สุดจนได้จัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับอีก4พรรคณรงค์ถูกวางตัวให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่19ของประเทศแต่ทว่ามาร์กาเร็ตแทตไวเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกากลับแถลงระบุว่าณรงค์ถูกปฏิเสธวีซ่าเข้าสหรัฐเมื่อกรกฎาคม2534เหตุต้องสงสัยสนับสนุนช่วยเหลือขนของผิดกฎหมายซึ่งณรงค์ได้ปฏิเสธและเชื่อว่าเป็นการสร้างข่าวเพื่อสกัดการนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจนสุดท้ายพรรคร่วมรัฐบาลต้องเสนอชื่อพลเอกสุจินดาคราประยูรเป็นนายกรัฐมนตรีส่วนณรงค์ได้เป็นรองนายกรัฐมนตรีนั่นก็ทำให้เกิดกระแสเรียกร้องนายกต้องมาจากการเลือกตั้งจนนำไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินในวันที่17ถึง20พฤษภาคมต่อมาได้มีการเลือกตั้งณรงค์ย้ายไปสังกัดพรรคชาติไทยก็ได้เป็นส.ส.สมัยที่6และนั่นคือการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นเขายุติบทบาททางการเมืองก่อนจะล้มป่วยด้วยโรคต่างๆและเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาตั้งแต่ปี2555จนกระทั่งเสียชีวิตอย่างสงบในวัย94ปีที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อกลางดึกวันที่10กันยายนที่ผ่านมา